ครับอยู่สังก็มีอยู่ที่หน้า The New York Public Library นะครับก็เป็นหอสมุดของนิวยอร์กนั่นเองสมุดของนิวยอร์กนะครับจำเรื่อง The Day After Tomorrow ได้นะครับก็จะมีพระเอกกับนางเอกก็จะมาหลบน้ำท่วมเมืองนิวยอร์กกันที่นี่นะครับแล้วก็น้ำจะพุ่งเข้ามาที่กระจกบานนี้แหละลองไปกรอนหนังดู1ใน3บานเนี่ยมันพุ่งมาทุกบานแล้วก็จะวิ่งเข้าไปหลบกันในห้องไหนสักห้องหนึ่งในนี้ก็ไม่รู้แล้วก็เอาหนังสือที่เนี่ยเผาเพื่อให้ความอบอุ่นกับร่างกายนะครับหอสมุดของนิวยอร์กนะครับก็อยู่ที่หัวมุมของนี่เลยถนน42 42nd Street นะครับตัดกับ Fifth Avenue นะครับแล้วก็ตรงไปทางถนน42เนี่ยก็จะเห็นนี่จะไปถึงตึกอะไรนะตึก Chrysler นะครับในหนังเรื่องอมาเกดอนนะครับก็จะเห็นตอนที่ดาวหางพุ่งชนตึกนี้แล้วก็ส่วนหัวของตึกที่มียอดอมแหลกก็จะพุ่งดิ่งลงมาจากถนนข้างล่างตรงนี้เลยก็ยืนอยู่หน้าตึก Rockefeller นะครับเมื่อกี้ไปถามตำรวจเขาว่าตึก Rockefeller ไปที่ไหนเขาไม่รู้จักเขาบอกอ๋อ Rockefeller เหรอเขาก็เลยชี้ทางมาถูกนี่อันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันอันนี้เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของตึก Rockefeller นะครับไม่ใช่ Rockefeller สิ Rockefellerตอนนี้คือเป็นสวนอยู่ข้างหน้าตึกนะครับอันนี้เป็นร้านขายเลโก้นะครับอยู่หน้าตึก Rockefeller นะครับนี่ดูใกล้ๆต่อจะตัวต่อเลโก้จริงๆด้วยเห็นไหมเอาตัวเลโก้มาต่อทีละชิ้นทีละชิ้นสุดยอดจนภาพอย่างนี้สุดยอดสุดยอดมีภาพทำนี้เหมือนกันนี่ครับอันนี้คือเป็นตึก Rockefeller ที่เลโก้ประกอบเองนะครับหน้าตึกเราก็เปิดเลยตอนนี้ก็ให้เด็กๆเล่นกันหยิบกันได้เลยหยิบต่อเป็นตัว1ตัวคูณ3นะฮะ3ตัวราคา 9.9 เหรียญ10เหรียญนั่นเองแล้วก็อันนี้มีอีกตัวนึงอันนี้ก็ตัวมังกรมาหัวโผล่นี่เองแล้วนี่เป็นตัวต่อชิ้นเล็กๆตัวให้ดูเป็นตัวต่อชิ้นเล็กๆของเลโก้นะครับอันนี้ไม่รู้พวกขายอะไรกันแต่จะขายมั้งตรงนี้นะครับตรงนี้คือร้านเลโก้ใช่ไหม
ร้านเลโกข้างหน้าร้านเลโกอะไรเนี่ยก็จะเป็น Rockefeller Center ก็จะมีตัวเนี่ยกามเทพหรือป่าหลวงเทพอะไรสักอย่างเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีอันเนี่ยสัญลักษณ์ที่เป็นจะว่าเทพีเสรีภาพก็ไม่ใช่ก็ไม่เชิงนะมันคืออะไรก็ไม่รู้แล้วเนี่ยอันนี้คือตึกร็อกเกอร์เฟลเลอร์ละนี่คือ Rockefeller Plaza นะครับไปเราเข้าไปในตึก Rockefeller กันเข้ามาเลยว้าวโหแค่เข้ามาความอลังการก็บังเกิดขึ้นหน้าบัตรดนดูสิจิตรกรรมทั้งเพดานอ้าวแห่ขายอยู่บนหัวเราเลยก็แห่ขายบนหัวเราใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วก็นี่อีกสุดยอดจริงๆป่ะเราไปขึ้น Top of the Rock กันเถอะบนจุดชมวิวข้างหน้านี้ครับชื่อว่า Top of the Rock นะครับอยู่สังกะซีนี่อีกแล้วนิวยอร์กซิตี้พาสที่เมื่อกี้ไปขึ้นตึกอะไรนะเอ็มไพร์สเตทนะครับก็จะมีอันนี้ให้มาด้วยแต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นออปชันให้เราเลือกว่าเราจะเลือกเข้าที่ Top of the Rock หรือว่าเป็นไอเนี่ย Guggenheim Museum แต่บิลซังเลือกเอาเข้า Top of the Rock ละกันobservation dock เข้าไปในนี้หรอเข้าไปในนี้หรอน่าจะใช่มั้งเราก็ต้องเดินผ่านบันไดกลมๆรอบๆเซนเจเรียนนี่มาก่อนพอลงนี้ปุ๊บแล้วก็เราก็ไงต่อไม่รู้ticket มีติ๊กเกอร์ล่ะ we have right here okay ticket just มีแล้วก็เข้านี้ได้เลยมี brochure แล้วเราก็เลือก top of the rock มาที่อะไรเนี่ย royalty ปกติได้เลยThank you. แล้วก็ได้ตั๋วมาละอันนี้ก็เป็นตั๋ว Top of the Rock ของบิลซังนะครับเราขึ้นกันเลยคือลิฟต์ไปชั้นเดียวเนี่ยมีการปั๊มเอาตรวจแล้วตรวจครับเดี๋ยวต้องปิดกล้องก่อนเขาตรวจนะครับข้างตึก Rockefeller นะครับก็จะมี Radio City นะครับRadio City มีถ่ายรูปอีกแล้วถ่ายรูปก่อนขึ้นแล้ว
1966, the first and today only tree from outside of the U.S. was given to us by our Canadian neighbors. After a proper send-off in its hometown, the tree is transported to New York City. Once there, the installation of the tree in its spot on the plaza and its decoration are awe-inspiring sights. In the heart of the city, the soul of the season, the Rockefeller Center Christmas tree arrives yearly to spread joy, renew hope, and foster goodwill. Times and styles may change, but the tree remains. And each holiday season, the pilgrimage is made. Going to see the tree is a Christmas time rallying cry. I'm going to go by escalator to the 69th and by staircase to the 70th. If you need to use the restroom, it is located on the 66th floor. You can take a small elevator one floor down from 67. Is there any questions, comments, concerns, compliments? Having a good time. Thank you so much for opening. Step in, guys. ด้านตรงข้ามจะเห็นนี่เลยตึก Empire State ที่เมื่อกี้บิรุสังไปขึ้นมานี่เมื่อกี้บิรุสังไปขึ้นตรงนี้มานี่
ตรงนี้นี่จะไปขึ้นมาเห็นไหมคนเยอะไหมเนี่ยจะไปขึ้นมาเมื่อกี้และข้างๆอันนี้คือตึก World Trade อันใหม่ World Trade Center อันใหม่กำลังสร้างอยู่นี่ส่วนย่านตรงนี้นะครับที่เห็นมีเปิดไฟนี้หาไม่เจอตรงนี้นะตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นย่านบรอดเวย์เดี๋ยวคืนนี้เราก็จะไประเริงบรอดเวย์นี่ครับขึ้นมาข้างบนก็จะเห็นนี่เห็นวิวเหมือนกันรอบๆตึกดูอีกทีดูอีกทีนี่เห็นไหมสูงเข้าไปอ่ะนี่นะครับมีดูซานก็อุตส่าห์นั่งรอยืนรอเพื่อที่จะได้วิวตอนกลางคืนของนิวยอร์กนะครับตั้งตอนกลางคืนนี่ไงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมดูซานถึงเป็นคนที่ติดแสงติดสีติดความเป็นเมืองดูสิโอ้โหมันสวยงามระยิบระยับอย่างเงี้ยจะไม่ให้ติดใจได้ยังไงใช่ไหมสวยงามอย่างยิ่งสมกับที่นั่งรอคอยThank you for visiting Top of the Rock Observation Deck. I regret every time I go there. Oh my god. Every day. วิลเลมสีนี้อยากนั่งจังเลยทำไมถึงได้นั่งเนี่ยเนี่ยอันนี้ห้องส่งสตูดิโอของ NBC จะถ่ายรายการอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีรายการให้ถ่ายก็เลยเงียบเหงาเนี่ยอันนี้นะตึก Rockefeller ตอนกลางคืนนะครับจุดไฟเปิดประดับสวยงามมากที่มีชื่อเสียง McGraw-Hill อย่างนี้คือจุดเริ่มต้นของถนนบรอดเวย์นะครับที่เห็นไกลๆนู่นเลยเห็นไหมอันนั้นคือบรอดเวย์เรื่องนี้ทุกคนรู้จักดีเลยมาม่าเมียคือ M&M World
M&M ตัวใหญ่เบล่งขนาดนี้เลยแล้วก็จะมีขายของเกี่ยวกับ M&M ครับนี่เป็นแก้วน้ำแล้วนี่เป็นแก้วน้ำที่มีชื่อแต่คิดว่าคงไม่น่ามีชื่อมีลูกค้าแน่ๆอ่ะดูมุมนี้สิมุมนี้ขายก็ตายเองไงมีกระเป๋า M&M ด้วยแล้วก็มีเสื้อ M ซื้อ2ได้ที่3ฟรีด้วยนี่ก็ตาเห็นไหมช่วงนี้ฮาโลวีนมีนี่เลยนี่8เหรียญ 8.95 เหรียญเลยพี่เสรีภาพเป็น M&M 21เหรียญสวยกว่าดีกว่าโอ้ยนี้น่าสวยมากสวยมากสวยมากดูสิอย่างกับเม็ดกระดุมโอ้ยอันนี้ M&M แบบเม็ดเล็กโอ้ดูแบบน่ากินมากมากหลากสีอะไร
ที่บิลบอร์ดก่อนนะร้านขายตั๋วรู้วิกเก็ตแชปลินนะครับแล้วก็เจสซี่บอยแพลงต้อมมีเยอะแยะเลยตอนนี้มีรูสังอยู่กลางบรอดเวย์นะครับให้ชมรอบๆบรอดเวย์มีมาให้ถ่ายรูปด้วยแต่คงจะต้องเสียตังค์นะก็แบบใหญ่มากๆซอยอเมริกันจริง